ยาระเบิดแอนยองสวัสดีค่ะนักเล่าเข้าสู่ช่องฝนซีเซอร์ทวินนะคะและคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแรกนะคะสำหรับการต้อนรับปีใหม่ของเราเองปี2020นะคะก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะแฮปปี้นิวเยียร์นะจ๊ะเซฮีเบิร์มานี่มานี่พาเซ่เป็นยังไงกันบ้างคะกับช่วงปีที่ผ่านมานะคะปี2019นะคะปีนี้ก็เริ่มเข้าปีใหม่แล้วนะคะรู้สึกว่าตัวเองอ้วนขึ้นนะฮะหายไปนานนะคะหายไปเกือบเดือนได้เนาะน่าจะเกือบเดือนได้แหละก็เพิ่งจะลงคลิปตอนสิ้นเดือนที่ผ่านมานะคะสิ้นเดือนธันวาปีใหม่เลยนะคะก็เป็นคลิปต้อนรับปีใหม่เพราะว่าเราเนี่ยไปเที่ยวกันเนาะแล้วก็สำหรับปีนี้นะคะก็อย่างที่ฝนบอกว่าเดี๋ยวจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกเยอะแยะมากมายสำหรับช่องของฝนเองนะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะฮะตอนนี้นะคะก็เพิ่งหายจากการไม่สบายนะคะแต่ว่าก็ยังมีแบบน้ำมูกนิดหน่อยแล้วก็มีเจ็บคอบ้างนะคะก็ที่หายไปไม่ใช่อะไรก็ไม่สบายนี่แหละพอช่วงปีใหม่นะคะทุกๆคนก็ต้องไปเที่ยวไปสังสรรค์นะคะแล้วก็อีกอย่างเลยคือฝนกลับต่างจังหวัดด้วยแล้วก็จัดงานแต่งที่บ้านด้วยนะคะก็ไอ้ฟ้านะคะแต่งงานเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือแต่เราเนี่ยแหละที่ยังไม่มีใครนะฮะอ่ะมาพูดถึงช่องเราดีกว่านะคะช่องของฝนนะคะฝนซิสเตอร์ทวินในปีที่ผ่านมานะคะฝนจะพูดถึงสิ่งที่เราชอบแล้วก็เหตุการณ์ที่เราได้พบเจอในปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะฝนไม่อยากจะให้คลิปนี้มันดูยาวมากเนาะเพราะว่าเป็นคลิปที่มันเปิดปีใหม่นั่นเองอ่ะสำหรับในปีที่ผ่านมานะคะในช่องของฝนนะคะก็สำหรับเพลงที่ฝนชอบมากที่สุดนะคะในการตั้งแต่รีแอคชั่นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปดูคลิปของตัวเองหลังๆว่าเป็นคลิปที่ฝนเนี่ยชอบที่สุดเป็นเพลงที่ชอบที่สุดนะคะตั้งแต่รีแอคชั่นมานะฮะนั่นก็คือเพลง Genie ของ Golden Child นั่นเองค่ะทำไมฝนถึงชอบเพลงจีนี่ของ Golden Child มากที่สุดจริงๆเพลงมันเยอะมากอ่ะฝนก็ชอบเกือบทุกเพลงนะแต่ถ้าให้ฝนสรุปเลยในความคิดของฝนฝนชอบของ Golden Child มากที่สุดด้วยเรื่องของแนวดนตรีที่เราชอบนะคะแล้วก็เราได้ติดตามน้องๆมาตั้งแต่แรกๆแล้วก็เฝ้ารอการกลับมาของเด็กๆด้วยนะคะแต่ว่าเพลงที่ฝนเพิ่งจะรีแอคไปไม่ใช่ว่าฝนไม่ชอบแต่ว่าถามหาที่เลือกที่ชอบที่สุดก็จะเป็นจีนี่ของ Golden Child นั่นเองค่ะในเมื่อมีเพลงเกาหลีที่เราชอบมากที่สุดแล้วนะคะก็ต้องมีเพลงไทยที่เราชอบมากที่สุดด้วยเช่นเดียวกันนะฮะนั่นก็จะเป็นใครไปไม่ได้และไม่พ้นใครเลยนะคือหนุ่มๆนายวายนั้นเองนะคะกับเพลงผู้โชคดีค่ะเพลงนี้เนาะก็เป็นเพลงที่ประกอบซีรีส์นะคะเรื่องGreat Men Academy นะคะก็เป็นเรื่องที่เราได้ทำการพูดถึงพอสมควรนะคะแล้วก็ในการรีแอคชั่นเพลงของนายบายนายและปัจจุบันนี้ก็จะมีของTrinityนะคะตอนนั้นเนี่ยนายบายนายคือเป็นอะไรที่ทำให้เรากลับไปชอบ T-POP มากๆเพราะว่าทำให้เราได้รู้ว่าเออยังมีการทำแบบเป็นไอดอล T-POP อยู่นะทำให้เราได้หวนย้อนกลับไปวันๆที่เราได้เคยแบบติดตามไอดอลไทยนะฮะพูดถึงเรื่องเพลงเกาหลีไปแล้วเพลงไทยไปแล้วนะคะมาพูดถึง MV กันบ้างดีกว่า MV ที่ฝนชอบมากที่สุดเลยนะคะในการรีแอคชั่นที่ผ่านๆมานะฮะก็เป็นเพลงที่สาวๆหนุ่มๆนะคะทุกคนชอบเพราะว่าเป็นวงที่อยู่ในไทยนั่นก็คือ BNK48 นะคะกับเพลงจาบาจานั่นเองค่ะทำไมฝนถึงชอบเพลงนี้แทนที่จะเป็นเพลงเกาหลีที่ฝนแบบชอบและคั่งมากๆบ้ามากๆนะคะที่ฝนชอบเพลงนี้เพราะว่าเพลงนี้โมบายสวยมาก แค่นั้นจริงๆเลยโมบายสวยมาก และอีกอย่างนะคะเพลงนี้ก็เป็นการเหมือนการโปรโมตแต่ละภาคของประเทศไทยด้วยเพราะว่าชุดต่างๆที่นำมาใส่ที่นำมาตกแต่งในแต่ละผ้าคือชุดเป็นการอะแดปมาแล้วคือฝนชอบมากๆคือสไตลิสต์ของ BNK อ่ะคือคิดค้นกันได้ยังไงในการที่เอาแบบผ้าไหมมาทำชุดไม่ว่าจะเป็นเพลงเธอคือเมโลดี้อ่ะแล้วก็จาบาจาแล้วก็เป็นเพลงล่าสุดไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรก็ตามทุกๆอย่างที่ออกมาเป็นคอสตูมของ BNK คือทุกอย่างปังมากเสื้อผ้าคือที่สุดนะคะแล้วก็การอะแดปในการ
present นะคะ present ในการทำชุดให้เข้ากับธีมจังหวัดนั้นๆน่ะคือสวยมากๆฝนเลยชอบเพลงนี้ที่สุดนะคะใน MV เพลงนี้ที่สุดนั่นก็คือจาบาจาของ BNK 48นั่นเองค่ะและในปีที่ผ่านมานะคะฝนก็บล็อกไม่ค่อยเยอะเนาะก็เป็นบล็อกที่บ้าๆบอๆนะคะบล็อกที่ไม่ได้อะไรแต่บล็อกจริงจังที่สุดก็จะเป็นบล็อกที่ทิ้งท้ายปีใหม่กันไปอย่างที่ฝนบอกไปนะฮะแต่สำหรับบล็อกที่ฝนชอบที่สุดเลยก็เป็นบล็อกที่เพิ่งจะผ่านไปไม่นานนี้นะคะนั่นก็คือบล็อกที่เราไปหาเด็กๆซีสตาร์นั่นเอง What you waiting for Hello we are Sea Girls Gen Z Hello we are Sea Boysเป็นคลิปที่ฝนตั้งใจไปหาเด็กๆจริงๆแล้วก็ได้สัมภาษณ์เด็กๆมาด้วยนะคะต้องขอบคุณจริงๆที่ทางทีมงานให้เราได้สัมภาษณ์น้องๆนะคะก็เป็นบล็อกที่รู้สึกว่าตราตึงใจแล้วเราได้เห็นตัวจริงของน้องแล้วเราได้สัมภาษณ์น้องๆดีใจมากๆนะคะจริงๆคลิปที่ฝนตัดมามันก็ตัดมาเฉพาะที่แบบพอฟังรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก่อนหน้านั้นหรือว่าหลังจากนั้นเราได้แบบอาจจะได้แบบมีคุยเล็กๆน้อยๆกับน้องๆนะคะก็เป็นอะไรที่ทำให้เราได้ประทับใจมากๆสำหรับบล็อกนี้นะฮะและเพลงที่ฝนฟังบ่อยที่สุดนะคะในปีที่ผ่านมานะฮะฟังแบบบ่อยมากๆซ้ำมากๆจนติดแล้วนะคะคือวันนึงอ่ะไม่ฟังเพลงนี้สักรอบนึงอ่ะไม่ได้ต้องฟังนะคะนั่นคือเพลงพารันส้มนะคะเดี๋ยวฝนขึ้นชื่อไว้ให้ตรงนี้เนาะว่าใครร้องนะคะฝนก็จำชื่อไม่ได้แล้วเหมือนกันนะฮะแล้วก็อีกเพลงนึงนั่นคือเพลงของบังทันโซยันตันนะคะเพลง Heartbeat นั่นเองค่ะที่ฝนชอบเพลง2เพลงนี้เนี่ยคือมันมี2สไตล์นะคะเพลงพารันซอมเนี่ยจะเป็นเพลงที่เป็นเพลงที่ดูสดใสเป็นเพลงที่วันนี้ฉันดูมีความสุขเหลือเกินเป็นเพลงที่โลกดูสวยงามมากๆนะคะแล้วก็อีกเพลงนึงของ BTS นะคะนั่นก็คือเพลง Heartbeat ที่ฝนชอบแล้วที่ฝนบอกไปมันเป็นเพลงที่แบบทำให้เราย้อนกลับไปนึกถึงอดีตในความที่ก่อนหน้านี้ความฝันของเราเคยเป็นอะไรแล้วปัจจุบันเรามาเป็นอยู่แบบนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยในความหมายของภาพMV ต่างๆฝนชอบการแสดง MV ของเพลงนี้มากจริงๆนะฮะอ่ะแล้วเราก็มาปิดท้ายนะคะโดย เรื่องราวข่าวสารต่างๆนะคะของเกาหลีที่ผ่านๆมาเนาะช่วงปีที่ผ่านมานะคะ2019มีข่าวต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวดีในการได้ First Win ของหลายๆค่ายหลายๆวงนะคะแล้วก็เป็นการเดบิวต์ที่ได้รับการตอบรับที่ดีก็มีเยอะนะคะแล้วก็มีข่าวๆที่เราได้มีการสูญเสียนะคะแล้วก็จิตใจก็ย่ำแย่กันพอสมควรสำหรับแฟนคลับนะคะสำหรับด้อมต่างๆนะคะการสูญเสียที่ผ่านมาคือหลายคนมากๆนะคะแล้วก็ด้วยเรื่องของการลาออกจากวงด้วยเช่นเดียวกันนะคะการที่ไม่ได้ทำกิจกรรมการหยุดกิจกรรมต่อสำหรับเมมเบอร์ในแต่ละวงที่ได้ยุติไปนะคะก็อาจจะมีมากกว่านั้นแล้วก็วงที่เดบิวต์มาแล้วไม่ได้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ข่าวต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกงคะแนนของ Mnet ต่างๆนานานะคะแล้วก็มาถึงเรื่องของต้นปีนี้ที่มีการยุบนะคะวง X1 นะฮะก็รู้สึกว่าเป็นปีที่วงการ K-POP เนี่ยรู้สึกว่าจะเข้าสู่ช่วงวิกฤตในระดับหนึ่งเลยนะคะก็อยากจะให้ฟื้นฟูให้ดีกว่านี้แล้วก็ดูแลศิลปินให้ดีกว่านี้เนาะคือเราเสพข่าวจากการที่ K-POP Idol ของเรามีข่าวแบบนั้นแบบนี้แล้วเราอยากจะให้กำลังใจอยากจะไปดูคอนอยากจะไปเชียร์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเจอยิ่งมาเจอกับเหตุการณ์ที่เราจะต้องมาเจอกับตัวเองอย่างโดนโกงบัตรหรือว่าโดนโกงสินค้าต่างๆนานาโดนแบบโอนเงินไปแล้วไม่ยอมส่งของให้อะไรอย่างเงี้ยโดนโกงต่างๆคือเราก็เจ็บแล้วเราก็ต้องมาเจ็บซ้ำอีกอะไรอย่างเงี้ยซวยซ้ำซวยซ้อนเข้าไปอีกนะคะก็อย่าทำเลยนะคะทำร้ายจิตใจแฟนคลับด้วยกันเองเนี่ยมันรู้สึกแย่มากๆเลยนะอ่ะก็เป็นอะไรที่สำหรับปีที่ผ่านมามีความรู้สึกว่าสนุกสนานนะคะสำหรับคนที่ติดตามกันเข้ามาขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับปีนี้นะคะ2020ก็ยังมีรีแอคชั่นอยู่นะจ้าฝนยังไม่ไปไหนนะฮะก็ยังทำอยู่นะคะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่บอกไปไม่สบายเท่านั้นเองนะคะก็ยังทำอยู่นะจ๊ะก็สำหรับปีนี้จะทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะคะคลิปวิดีโอที่ทำออกมาก็จะตั้งใจนะฮะ
ไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะฝนจะมารีแอคชั่นอะไรเป็นคลิปแรกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะสำหรับปี2020นะฮะบ๊ายบาย